เจนนี่ประกาศข่าวดีท้องแล้วเผยนาทีลุ้นผลตรวจลั่นมีไอ้ไข่มาเข้าฝันเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นประกาศข่าวดีท้องแล้วพร้อมเผยนาทีลุ้นผลตรวจโมเมนต์บอกข่าวดีกับครอบครัวลั่นก่อนหน้านี้ไอ้ไข่มาเข้าฝันหลังจากก่อนหน้านี้นักร้องลูกทุ่งแดนใต้รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นควงแฟนหนุ่มยิวฉัตรมงคลที่คบหาดูใจกันมาเกือบ5เดือนแล้วเปิดใจถึงเส้นทางความรักผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ว่าถ้าคบเกิน3เดือนแล้วขอปล่อยตามธรรมชาติเนื่องจากคุณแม่เกดอยากมีหลานมากพร้อมเผยเรื่องที่ทำเอาหลายคนลุ้นหนักเนื่องจากประจำเดือนของสาวเจนนี่ยังไม่มาแต่ยังไม่มีการตรวจว่าท้องหรือไม่ท้องล่าสุดเจนนี่ควงแฟนหนุ่มยิวลุ้นผลตรวจครรภ์ไปพร้อมๆกันเนื่องจากก่อนหน้านี้ประจำเดือนขาดไปเกือบ2อาทิตย์แล้วปรากฏว่าผลตรวจคือขึ้น2ขีดซึ่งมีความหมายว่าท้องแล้วพร้อมกันนี้เจนนี่เผยโมเมนต์นาทีที่ไปบอกข่าวดีกับคุณแม่เกดน้องสาวลิลลี่ได้หมดถ้าสดชื่นและทุกคนในครอบครัวว่าท้องแล้วทำเอาทุกคนดีใจหนักมากด้านเจนนี่เปิดใจว่าไม่ผิดหวังเนื่องจากประจำเดือนขาดและภาวนาว่าอยากให้มีโดยก่อนหน้านี้เคยบอกกับยิวว่ามีไอ้ไข่มาเข้าฝันและตอนนี้ก็ได้เป็นพ่อแม่คนแล้วซึ่งเจนนี่ดีใจมากที่ครอบครัวทุกคนดีใจเพราะทุกคนก็เฝ้ารอและรู้ว่าเจนนี่อยากมีลูกมากพร้อมสัญญาจะเลี้ยงดูให้ดีที่สุดในขณะที่เฟซบุ๊กส่วนตัวเจนนี่โพสต์ภาพคู่แฟนหนุ่มยิวพร้อมที่ตรวจครรภ์ขึ้น2ขีดและข้อความว่าของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตส่วนเฟซบุ๊กส่วนตัวของยิวโพสต์ภาพคู่แฟนสาวเจนนี่พร้อมที่ตรวจครรภ์ขึ้น2ขีดเช่นกันและข้อความว่านอนมาแล้วท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นจำนวนมากขอขอบคุณ Facebook รัชนกสุวรรณเกตฉัตรมงคลสมแก้ว YouTube ยิวเจน Channel พาไปแหล่งข้อมูลข่าวข่าวสดค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ